วัสดียามเช้าวันอาทิตย์นะครับเราก็ตอนนี้ออกเดินทางออกมาจากอุทยานแห่งชาติดอยภูคานะครับก็เก็บเต็นท์เก็บอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคืนก็เอาตรงๆนะครับนอนไม่ค่อยหลับครับเพราะว่าผมไม่ตื่นทุกชั่วโมงเลยครับเพราะว่าทั้งลมทั้งฝนนะครับมันพับแล้วในใจตัวเองเนี่ยมันกลัวว่าเอ้ยทับเราเนี่ยมันจะปลิวไปหรือเปล่าเพราะลมมันแรงมากนะครับก็คือลมไม่เท่าไหร่มันมีฝนตกตลอดคืนเลยนะครับเราก็ไม่คิดว่าเอ้ยฝนมาได้ไงเนี่ยเพราะว่าเราดูในเนี่ยนะพยากรณ์อากาศนะครับคือมันไม่มีปริมาณฝนหรืออะไรเลยนะครับเพราะว่าเช็คแล้วมีแต่ลมแต่ฝนเนี่ยตกทั้งคืนนะครับคือเราเนี่ยตื่นแล้วตื่นอีกตื่นแล้วตื่นอีกพะวงว่าแต่ตกเรื่อยๆเราก็พะวงนะครับว่าเต็นท์เราจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้ต่อสมอบกนะครับเหมือนที่เราที่ผมกับกิฟต์เนี่ยอัดช่วงตีสองให้ฟังเนี่ยเสียงลมเสียงฝนมาแน่นมากนะครับแต่ก็ผ่านพ้นมาได้ดีนะครับจริงๆเนี่ยเมื่อคืนน่ะอยากจะถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆมาฝากเยอะๆให้เยอะมากนะครับไม่ใช่ให้เยอะมากสิอยากให้ได้เยอะๆแต่คือเราสองคนเนี่ยแค่ออกจากเต็นท์เนี่ยคือมันหนาวมากมันหนาวจนแบบชาใช่มันชามือนะครับชามือแบบว่าคือมันจับอะไรมันไม่รู้สึกอะครับมันชามากๆนะครับออกมานี่ก็หนาวจนตัวสั่นนะครับจะถ่ายรูปก็ถ่ายไม่ได้คือตอนช่วงประมาณ6โมงทุ่มๆนะครับอาจจะไป2ทุ่มเนี่ยคือยังเห็นดาวสวยๆนะครับผมก็กล่าวเอ้ยรอให้สักเจ้าหน้าที่เขาปิดไฟก่อนแล้วจะมาถ่ายดาวใช่แต่คือหลังจากนั้นคือเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ปิดนะครับไฟมันก็เลยแบบสว่างเวลาถ่ายก็จะไม่ค่อยเห็นดาวชัดก็เลยไม่ได้ถ่ายและอย่างบวกกับลมแรงไหนจะแบบว่าหลังไม่ใช่สิหลังจากนั้นน่ะคือ2ทุ่มขึ้นไปเนี่ยคือเมฆมันปิดครับเลยไม่เห็นดาวก็เลยอดถ่ายหลังจากนั้นก็คือลมมาแล้วก็เริ่มมีฝนมีอะไรมาสรุปก็คือไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะครับก็ถ่ายได้เท่าที่ได้เนาะวิดีโอก็ถ่ายมาไม่ได้ด้วยก็อย่างที่บอกมันหนาวมากๆนะครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้เจอสักทีไอ้ที่บอกว่าอยากได้น้ำหนักจัดๆเนี่ยครับโดนเต็มๆเลยแต่คือจิ๊บๆจิ๊บๆนี่ครับมีคนบ่นว่าจะไม่อาบน้ำเลยซ้ำก็มุ่งหน้าไปที่ต่อไปเลยนะครับเพราะว่าห่างจากอุทยานแห่งชาติดอยภูคานเนี่ยก็ประมาณกี่ชั่วโมงนะ3ชั่วโมงนะครับประมาณเกือบ200กิโลนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันสถานที่ต่อไปเลยดีกว่านั่นคือจุดกลางเต็นท์ดอยดาวนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ผมดูในรูปแบบมันสวยมากนะครับสวยไม่เท่าไหร่วิวไม่เท่าไหร่แต่ขออย่างเดียวอย่ามีลมกับฝนก็พอนะครับให้เราสองคนได้แบบนอนได้สบายหน่อยนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยนะครับปลายฝนต้นหนาวแล้วเนี่ยWe'll be right back.
อนนี้นะครับเราก็ได้ที่กลางกันแล้วนะครับก็จะกลางได้ชั้นล่างๆนะครับแล้วก็มีชั้นบนมีโซนหนึ่งชั้นบนก็ต้องจองออนไลน์นะครับแล้วก็วิวข้างบนที่เห็นสวยๆเนี่ยก็คือจะกลางไม่ได้นะครับเป็นแบบว่าสถานที่เอาไว้ถ่ายรูปเล่นแล้วก็ชมวิวนะครับคือตอนนี้นะครับพอเอาของลงปุ๊บฝนเทแล้วค่ะฝนตกลงมาอีกละนะครับน่าจะให้เรากลางเสร็จก่อนนะครับถึงค่อยตกตอนนี้ก็คงได้ทำท่าแค่รอให้มันหยุดตกแล้วถึงจะกลางได้นะครับแล้วก็กำลังมองที่ว่าจะจัดการจุดตรงไหนของอุทยานดีนะครับเดี๋ยวรอดูกันครับตอนนี้รอให้ฝนหยุดตกก่อนนะครับเจอฝนทุกรอบเลยทริปเนี้ยจะเป็นบอกว่าจะบอกว่าเป็นทริปที่เจออะไรที่มันแบบว่าสุดๆนะครับเมื่อคืนก็เจอพายุฝนเจอลมแรงมากมาวันนี้นะครับก็คืออุทยานแห่งชาติตรงสีหน้าเนี่ยนะครับก็คือค่าบริการก็เท่ากับอุทยานทุกที่นะครับค่ากลาง30บาทนะครับต่อคนค่าเข้าก็30บาทแล้วค่ารถ40บาทนะครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่านะครับที่เนี้ยนะครับพื้นที่จำกัดเยอะมากนะครับคือมันกลางได้เป็นโซนๆซึ่งแต่ละโซนมันก็พื้นที่ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็บวกด้วยที่ว่าที่นี่นะครับมีการจองออนไลน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาถึงปุ๊บเราก็ลองไปดูทำเลก่อนนะครับแล้วก็คลิปเนี่ยก็ไม่อยากให้เสียเวลาก็คือลากลูกเห็นไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไปจองที่ก่อนนะครับพอไปเอารถเข็นของเราเนี่ยไปจอดปุ๊บเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับก็เหมือนดังที่คลิปที่ผมให้ดูนะครับก็คือฝนมันตกเฉยเลยนะครับไม่ได้ตกธรรมดามันตกแรงมากนะครับจนทำให้เราเนี่ยยืนค้างอันนั้นไปเป็นครึ่งชั่วโมงได้นะครับแล้วพอมันไปปล่อยลงหน่อยนึงเนี่ยผมก็ตัดสินใจเอาวะกลางเลยดีกว่านะครับเหมือนทำแบบที่ผมให้ดูนะครับตอนนี้ก็เวลามันค่อนข้างที่จะประชิดเพราะว่าเราเนี่ยลงมาซื้อของกินข้างล่างนะครับดูอุทยานแห่งชาติที่เนี่ยนะครับจะปิดมีบริการนะครับแล้วก็จุดตรงกลางเต็นท์เนี่ยเขาจะปิด1ทุ่มนะครับถ้าเกิดใครมาช้ากว่านี้เขาจะกั้นไม่ให้เข้าต้องเดินขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาก็ต้องวางแผนดีๆนะครับดูสภาพอากาศนะครับอย่างเราไม่คิดว่ามันจะมีเพราะว่าเราก็ดูอะไรนะในแอปเนาะในแอปสภาพอากาศเนี่ยว่ามันมีฝนไหมนะครับมันก็ไม่มีว่าจะมีฝนนะครับมีแค่แบบว่าลมเบาๆมีก้อนเมฆแต่เราเจอ2ที่แล้วนะครับขออย่างเดียววันนี้อย่าเจอลมเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยก็ทำให้เราผวานอนไม่หลับแล้วนะครับเดี๋ยวเราสองคนขอดิ่งไปซื้อของกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูวิวตอนกลางคืนจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมถ่ายมาให้ดูครับI'm not sure if you're going to be able to do that.
เป็นยังไงบ้างครับสำหรับบรรยากาศในยามเช้าของเช้าวันใหม่นะครับที่ไหนดอยเสมอดาววันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วที่เรามาเที่ยววันนี้น่าจะประมาณวันที่17ไม่ใช่รวมทั้งหมดกี่วันเออ3 4วันวันนี้วันที่4ใช่ก่อนอื่นนะครับที่เนี่ยคือกิ๊บไปศึกษาข้อมูลมากิ๊บอีกแล้วเขาบอกว่าที่เนี่ยมันเริ่มกลางได้เมื่อวันที่1ตุลาคมใช่ไหมแล้วนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้น่าจะเป็นช่วงแบบว่าหน้าหนาวเดียวช่วงอื่นน่าจะกลางไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อวานเราก็ลืมบอกนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับสามารถบินโดรนได้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้บินเพราะว่ามันด้วยเวลามันกระชั้นชิดมากนะครับเพราะว่าก่อนอื่นถ้าเกิดจะบินต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับถึงจะบินได้ไม่ใช่มาไปบินซุ่มสี่ซุ่มห้าไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะครับก็วิวเทียบกับที่เราไปดอยภูคากับที่นี่มันจะคนละฟิลนะครับดอยภูคานี่คือมันจะอยู่บนภูเขาสูงมากอันเจอความหนาวแต่อันนั้นหนาวจริงครับสองสามทุ่มโอ้โห17องศาแต่ที่นี่มันประมาณ19เนาะนะครับแต่ที่นี่จะหนาวแบบหนาวชื้นชื้นแต่ที่นู่นจะหนาวลมหนาวฝนนะครับก็คนละบรรยากาศนะครับที่นี่ก็ที่เราบอกว่าอะไรนะมีฝนแล้วขอให้เจอหมอกอย่ามีลมสุดท้ายพรเป็นดังที่หวังไว้นะครับเราเจอทะเลหมอกเนาะนะครับทะเลหมอกสวยมากนะครับเหมือนตัวอย่างที่เราถ่ายให้ดูในตอนเช้าไปนะครับสวยมากครั้งแรกเราจะตื่นตอนตีห้านะครับแต่ว่ามีคนยาย่าไม่ไหวยาย่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอะไรก็ว่าแล้วบอก 6:30 แล้วกันไม่ใช่ยูก็เหมือนกันแหละเป็นคนต่อรองเวลาทั้งคู่เพราะว่าเนื่องจากเราเดินทางตลอดด้วยแล้วก็โดนฝนเมื่อวานดูดีเอาจริงแล้วโดนฝนเมื่อวานเนี่ยร่างกายเลยเพลียไงเออแต่ก็ไปทันเนาะไปทันสวยมากแต่ถ้าเกิดแบบว่าได้ฟิลตอนประมาณ 5:00-6:00 ดูพระอาทิตย์ขึ้นน่าจะสวยเพราะว่าเราไปพระอาทิตย์มันขึ้นประมาณนิดนึงละอยู่ต่อยคืนมั้ยล่ะไม่เพราะว่าที่เราบอกว่าเวลากระชันชิดเพราะว่าเรามีอีกหนึ่งที่ที่จะไปกันนั่นคือบอกได้เลยเหรอบอกไหมบอกเลยเหรอบอกเลยที่ภูหินร่องกล้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับพิษณุโลกเหรอใช่ครับเราเลยต้องคือทริปนี้เป็นทริปที่เร่งทุกอย่างแต่ว่าถึงจะเร่งแต่ก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ได้ครบที่สุดใครเร่งอยู่เร่งเร่งทั้งคู่เลยก็คือเราก็ต้องรีบกินนะครับแล้วก็จะเร่งเก็บของนะครับแล้วก็จะดิ่งตรงไปที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับเพราะว่าทุกอย่างต้องใช้เวลานะครับเราลองเช็คระยะทางแล้วก็200กว่าโลก็ได้เรื่องอยู่ที่เป็นอย่างนี้คือเราจะล่องกลับไปด้วยเป็นการล่องกลับบ้านบ้านด้วยถ้าเกิดเราอยู่ที่นี่ต่ออีกคืนนึงมันก็จะใช้เวลาในการเดินทางกลับบ้านอีกโอ้600โลได้ถ้าเกิดบินกลับวันเดียวเหนื่อยใช่สู้ค่อยล่องกลับทยอยเก็บแต่จังหวัดดีกว่านะครับก็สำหรับทุกที่ที่เราไปถ่ายหรือเราพูดอะไรเนี่ยถ้าเกิดมันแบบว่าไม่ครบถ้วนหรือขาดตัวพ้องอะไรนะครับเราต้องขออภัยด้วยเพราะทุกอย่างคือเราไม่มีคิดสคริปต์ครับโดนสดมั่วเอามันก็เรียวๆไปเรียวๆไปนะครับแล้วเกิดมีอะไรที่อยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถแนะนำเราได้เพราะว่าบางอย่างอาจจะบอกไม่หมดหรือแนะนำที่ท่องเที่ยวใหม่ๆให้เราก็ได้นะครับแต่ทริปนี้แฮปปี้แล้วเพราะว่าเราได้เจอทั้งเพราะว่าเราอยากไปพุทธเบิกเพื่อไปดูไอ้ทะเลหมอกแต่วันเนี้ยคือเราเจอทะเลหมอกแบบว่าโดยที่ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแล้วก็สวยมากนะครับหรืออาจจะเป็นช่วงของเขาก็ได้ที่เขาเปิด1ตุลาใช่ไหมให้มากางเต็นท์ที่นี่ได้น่าจะเป็นเพราะน้องมาหาน้องทะเลหมอกอะไรอย่างนี้หลังจากเจอฝน2วันติดนะครับเขาบอกว่านะเจอสิ่งร้ายๆก็จะเจอสิ่งดีในทีหลังเมื่อวานไงโอ้โหพายุแบบน่ากลัวมากนะครับก็อย่าเราขอตัวรับประทานอาหารกินโจ๊กโจ๊กครับก็ก่อนอื่นปกติละทุกคลิปเราจะมีการทำกาแฟทำขนมปังมีขนมปังแต่คือเราซื้อไม่ทันอีกอย่างไปเซเว่นไหนไปเซเว่นไหนก็ไม่มีอะไรไม่มีขนมปังขนมปังเลยนะครับก็ได้เท่านี้ง่ายๆเรียบๆจริงๆที่ภูสายดาวมันมีวิว2วิวนะอีกวิวตรงข้างหลังน่ะมันจะมีอยู่ในที่ผมถ่ายไว้ให้ดูครับเสมอดาวมันจะมีอีกวิวนึงที่ผมถ่ายไว้นะครับมันอยู่ข้างหลังเนี่ยแต่ว่ามันกลางได้น้อยคือนั้นน่ะอิจฉามากเพราะว่ามันตื่นมาเห็นทะเลหมอกเลยนะครับตรงด้านหลังเหมือนจะมีรู้สึกจะมีเต็นท์ของเจ้าหน้าที่อยู่ด้านล่างด้วย
ประมาณ 2-3 หลังนะครับแล้วพื้นที่มันแคบมันก็ค่อนข้างที่จะที่น่ากลัวเพราะมันมีศาลพระภูมิอยู่ข้างหลังคงไม่กล้าไปกลางไอ้ตัวนั้นก็อิจฉาเพราะว่ามันเห็นทะเลหมอกคือแบบแต่ถ้าเกิดมาดีก็ไม่มีอะไรหรอกเขาก็คุ้มครองถ้าเกิดแต่ว่ากลางเต็นท์เนาะแล้วเปิดออกมามันจะเห็นเป็นหมอกเลยแต่ของเรามันกลายเป็นข้างล่างนะครับก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือเป็นครั้งแรกอาจจะแบบมาเก็บอีกครั้งนึงอาจจะมาให้เราครบทุกจังหวัดก่อนแล้วค่อยมาเก็บใหม่โอ้โหงั้นเราคงเปลี่ยนอายุอะลองคิดดูว่าเที่ยวเที่ยวเที่ยวเดือนเดือนละครั้งเดือนหนึ่ง12เดือน12จังหวัดเออ12 5 60 5ปีก็พิวอาจจะไม่ได้เก็บทั้งหมดนะครับไม่ครบถ้วนเราพยายามจะเก็บทั้งหมดแล้วแต่ว่าได้ประมาณเท่านี้จริงๆนะครับเอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะครับเดี๋ยวตอนนี้เรา2คนขอรีบนะครับเร่งกินกินอาหารครับอย่างนึงน้องแดดกำลังมาด้วยต้องรีบกินแล้วงั้นรีบเร่งกินนะครับเดี๋ยวเราก็จะรีบเก็บเต็นท์เพื่อที่จะไปจังหวัดพิษณุโลกกันอุทยานอะไรอุทยานภูหินล่องกาไปเก็บตาปั๊มดวงที่3ของทริปนี้นะครับเราขอตัวกินข้าวก่อนนะครับก็จริงๆนี่เรากันจะล่องกลับกันใช่ไหมคะแต่คุณเขามีเซอร์ไพรส์พิเศษ